ขามีคำพูดว่าช้างเลี้ยงคนก็คือเขาสามารถใช้ช้างในการหารายได้ให้กับครอบครัวตัวเองอะค่ะมันไม่มีรายได้นอกก็ต้องออกจากบ้านเร่ร่อนไปช่วยเหลือตัวเองเราก็เห็นช้างเร่ตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นเด็กนะครับจนในปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นอยู่เขาน่าจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ไม่ต้องมาเดินเสี่ยงต่อกับโรคเสี่ยงต่อโดนรถชนอะไรช้างเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเลยนะครับแต่ในการศึกษาเกี่ยวกับโรคทางห้องปฏิบัติการการพัฒนาชุดตรวจอะไรเนี่ยเรามีในหมูในวัวในไก่แต่ในช้างเนี่ยเรามีการศึกษาน้อยมากช้างเร่เนี่ยนะครับเขาเดินทั้งวันตากแดดตากฝนเพราะฉะนั้นก็จะมีความเครียดก็มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยด้วยโรคกระปรี้ไวรัสก็จะเสียชีวิตได้ตรงนี้ก็เลยอยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับด้านสุขภาพช้างหรือว่าด้านการวินิจฉัยโรคในช้างสำหรับที่ได้เริ่มมาทำงานโรคกระปรี้ไวรัสในช้างเนี่ยนะครับก็เริ่มจากที่ตั้งของสวพ.สุรินทร์เนี่ยนะครับจะติดอยู่กับโรงพยาบาลช้างเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวอย่างช้างเข้ามาตัวอย่างช้างที่สงสัยโรคกระปรี้ไวรัสในช้างเนี่ยเขาจะส่งตรวจที่อำเภอกำแพงแสนทางเราเนี่ยเราคิดว่าเราก็มีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมเราน่าจะพัฒนาการทดสอบโรคให้สามารถทดสอบโรคกระปรี้ไวรัสในช้างได้ก็เลยเริ่มพัฒนาชุดทดตรวจขึ้นมาพอเราตรวจโรคได้แล้วเนี่ยก็จะมีโครงการโฆษณาจักรเข้ามาเราก็เสนอตัวว่าเราก็มีความสามารถในการตรวจโรคนะทางเขาเองเนี่ยเขาก็มีความต้องการในการที่จะสกรีนโรคในการเฝ้าระวังโรคก็เลยเกิดเป็นความร่วมมือกันขึ้นมานะครับโปรแกรมด้านสุขภาพเนี่ยจะมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะมีโรคที่สำคัญของช้างก็คือโรค EHV หรือว่าเป็นเชื้อเฮอร์ปีไวรัสที่มีความรุนแรงกับช้างแต่ก่อนนะคะห้องแลบเราต้องส่งไปที่สวนสัตว์ดุสิตหรือว่าสวนสัตว์เขาเขียวซึ่งอยู่ค่อนข้างไกลแต่โรคนี้เวลาเป็นแล้วจะตายภายในระยะเวลาไม่กี่วันถ้าเกิดเรารักษาไม่ทันการพัฒนาชุดคิดชุดนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการผมก็เลยคิดพัฒนาชุดทดสอบที่สามารถทำในพื้นที่จริงได้เลยอย่างเช่นว่าไม่จำเป็นต้องใช้การสกัดเราเอาตัวอย่างจากเลือดมาเนี่ยเราหยดใส่หลอดทดลองใส่น้ำยาเข้าไปทิ้งไว้ที่หม้อต้มหรืออุปกรณ์อะไรสักอย่างที่มันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ใช้แค่อุณหภูมิเดียวนะครับระยะเวลาไม่เกิน2 ชั่วโมงก็สามารถอ่านผลได้ถ้าเราตรวจโรคได้เร็วเนี่ยเราก็จะรักษาได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยช้างก็มีโอกาสรอดสูงเพราะฉะนั้นก็จะลดความเสียหายภายในฝูงหรือในบริเวณพื้นที่นั้นได้เพื่อป้องกันไม่ให้ติดไปอย่างช้างชื่ออื่นได้ครับผมภารกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีทั้งหมด3ด้านก็คือการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพสัตวแพทย์นะคะแล้วก็ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์ภารกิจด้านที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของงานวิจัยซึ่งเราก็จะใช้สัตว์เป็นพื้นฐานในเรื่องของการวิจัยแล้วก็ต่อยอดไปสู่ศาสตร์แขนงอื่นๆด้านที่3ก็จะเป็นการบริการวิชาการนะคะบริการวิชาการเราก็จะมีโรงพยาบาลสัตว์เล็กโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่โรงพยาบาลปศุสัตว์ที่ให้บริการประชาชนในเรื่องของการสร้างจิตสาธารณะเนี่ยเรามองให้เห็นภาพรวมว่าอาชีพเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่การรักษาสุนัขหรือแมวเรามองไปถึงระดับปศุสัตว์คืออาจจะมีทั้งช้างหรือว่าทั้งสัตว์ป่าเพราะฉะนั้นการคิดชุดตรวจการคิดวัคซีนอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องคิดเผื่อสปีชีส์หรือว่าสัตว์หลายชนิดด้วยถ้าเรามีจิตปรารถนาดีต่อสัตว์หลายชนิดเขาก็สามารถที่จะช่วยเหลือสัตว์ได้เป็นจำนวนมากขอบคุณในสิ่งที่หมอบอยกำลังทำอยู่ในเรื่องการพัฒนาการตรวจของโรคเฮอร์ปีไวรัสในช้างเนี่ยค่ะดีใจที่ได้ร่วมงานกันเป็นเรื่องที่ดีมากที่พี่บอยได้ทำตรงนี้ขึ้นมาค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีมากๆต่อช้างแล้วก็ต่อวงการสัตวแพทย์ด้วยค่ะประสบการณ์ในการเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์มหิดลนะครับสอนอะไรมากมายนอกเหนือจากงานและวิชาการแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้มีโอกาสที่จะใช้ความรู้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของชมรมสมัยที่เป็นนักศึกษาเนี่ยผมและเพื่อนๆนะครับก็ได้ตั้งชมรมการภัยโรคพิษสุนัขบ้าทำวัคซีนให้กับสุนัขรอบๆมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับหรือว่าชมรมหาบ้านใหม่ให้หมาศัลยาซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับโครงการนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ต่อยอดขยายผลออกไปให้กว้างมากขึ้นมันก็เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการรับใช้สังคมให้กับนักศึกษานะครับในคณะสัตวแพทย์ครับผมก็เข้าร่วมชมรมกันภัยพิษสุนัขบ้าครับคนรักสัตว์ศัลยาแล้วก็ชมรมสุนัขนิสัยดีครับผมจากการที่ผมได้ลงชุมชนไปช่วยชาวบ้านนะครับผมช่วยฉีดวัคซีนให้สุนัขก็ได้รับคำขอบคุณจากเขาได้รับรอยยิ้มจากเขามารู้สึกอิ่มใจครับรู้สึกดีที่ได้ทำไปด้วยครับสำหรับคำว่าปัญญาของแผ่นดินในความรู้สึกของผมเป็นเหมือนกับคำที่คอยย้ำเตือนคอยสอนเราตลอดเวลาว่าเรามีหน้าที่ในการทดแทนคุณแผ่นดินความรู้ที่เรามีเนี่ยควรจะนำมาใช้ในการตอบแทนแผ่นดินนะครับไม่ว่าเราจะเรียนจบอะไรมาจะทำงานอะไรนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้อื่นให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับผม
้